สวัสดีค่ะพบกับช่องอร่อยติดดาววันนี้เราจะมารีวิวฝรั่งแป้นสีทองนะคะกับเฟิร์นหงมี่สายอะไรนะน้ำผึ้งสีชมพูยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่จำชื่อยังไม่ได้ที่สวนนะคะที่สวนฝรั่งลุงรุนเองเลยนะคะที่พิษณุโลกพ่อส่งมาให้กินนะจ๊ะต้องมาลองชิมกันก่อนนี่ค่ะอุปกรณ์ของเรามีดอันนี้จะเป็นเฟิร์นหงมี่เฟิร์นหงมี่นะน่าจะใช่เรียกชื่อไม่ถูกน้ำผึ้งสีชมพูเฟิร์นหงมี่น้ำผึ้งสีชมพูเรามาดูกันเลยยังไม่เคยกินเหมือนกันนะเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะผ่าดูก่อนมันจะเป็นสีชมพูจริงไหมเฮ้ยผ่าครึ่งเลยเนาะอุ้ย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 นี่ไงนี่นะคะทุกคนโหน่ากินมากไหนชิมก่อนเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกหน่อยโหน่ากินมากเลยทุกคนดูสิให้ฟังเสียงโอ้โหกรอบอยู่นะนี่ขนาดส่งมานะเนี่ยนี่กรอบอมเปรี้ยวนิดอร่อยค่ะมีเม็ดหน่อยเยอะเองมีตรงกลางอารมณ์เหมือนทุกคนเคยกินฝรั่งขี้นกไหมลูกน้อยอ่ะสมัยก่อนอ่ะอร่อยค่ะอย่างนั้นเลยแต่ว่าเม็ดมันน้อยกว่ากันอร่อยเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวอมหวานกรอบเดี๋ยวถ้ากลับบ้านเราจะไปเก็บที่ต้นเลยคนส่งมาเนี่ยอร่อยขนาดนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาลองชิมแป้งสีตอสีแป้งสีทองเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างเฟิร์นหงมี่น้ำผึ้งสีชมพูจำชื่ออยู่กับอันนี้แป้งสีทองนะคะมีความนุ่มๆ นิดนึงนี่ดูอันนี้ก็จะมีความแบบเม็ดหน่อยนะคะสำหรับคนชอบกินเม็ดนะคะมันก็กรอบอยู่หวานนี่หวานเลยหวานมากแบบไม่ต้องจิ้มพริกเกลืออร่อยอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันมันก็จะหวานนำเปรี้ยวตามเปรี้ยวนิดๆอร่อยคนละแบบนะคะนี่ก็อร่อยฝรั่งสวนลุงดุนอร่อยทุกอย่างมีกิมจูอีกไม่ได้เอามาแค่สองอย่างฝรั่งกิมจูที่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะหวานกรอบอร่อยส่วนมากแป้งสีทองเราจะเอาไปทำฝรั่งแช่บ๊วย
มอร่อยทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ชิมฝรั่งอันนี้นะคะอร่อยอารมณ์เหมือนเรากินฝรั่งที่นกสมัยก่อนแต่มันจะกรอบอร่อยกรอบครับนะเม็ดก็ไม่มีมีน้อยนึงโดยส่วนตัวจะชอบกินอันนี้มากกว่านะคะฝนผงมีน้ำผึ้งสีชมพูหวานไงหวานกับอมเปรี้ยวนิดนึงอร่อยแสงแดดยามเช้าค่ะบรรยากาศยามเช้าอากาศดีมากใต้ต้นฝรั่งกิมจูซึ่งมีอยู่ต้นเดียวแป้นสีทองนี่เราจะกินบ่อยแล้วแต่อันนี้มาใหม่เออค่ะเสียงนกเสียงไก่ธรรมชาติค่ะอยู่กับธรรมชาติกรอบจงไว้กินเด้อฮ่าฮ่ามาเม่มาเด้อหมดก่อนนะกูลงจักทำกับข้าวอร่อยนะอย่าลืมไปหาทานกันนะคะฝรั่งเฟิร์นหงมี่น้ำผึ้งสีชมพูค่ะมาเน่อะไรพี่กุ๊กพี่กุ๊กลำจากกินฝรั่งมากินฝรั่งเร็วพ่อส่งมาให้ลองชิมไหมเฟิร์นหงมี่เฟิร์นหงมี่น้ำผึ้งสีชมพูยังจำชื่อไม่ได้ท่องอยู่ท่องอยู่แค่ต้นพันมันก็แพงแล้วเดี๋ยวเอามาปลูกไว้ต้นหนึ่งเอาไว้ก่อนกินขยายพันธุ์อร่อยเนาะที่ส่วนใหญ่ไม่รู้มันแช่บ่อแช่บักสีบักสีดาบักกว่าบักสีดาบักสีดาสีดาที่อยู่ส่วนพิโลกของเรานี่ฝรั่งส่วนลุงลุนค่ะมันอีกกรอบเป็นที่หนึ่งเลยนี่โฆษณาอร่อยกรอบหวานสดใหม่ทุกวันเป็นไงอร่อยเนาะอร่อยเดี๋ยวถ้าไปพิโลกจะพาไปชมสวนฝรั่งสวนฝรั่งสวนเมืองฝรั่งบักซีดาสวนบักซีดาสวนฝรั่งลุงดุลก็มันจะมีความกรอบน้อยกว่าพวกแป้นกิมจูบ่มีมาที่ไม่ได้เอามาเดี๋ยวค่อยไปชงมาแล้วมันที่บ้านนี่ซ้ำนี่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันช้ำแป้นก็จะหวานเนาะเปรี้ยวหวานหวานกรอบงั้นมันกันยันกว่าอันนี้น้อยนึงนี่ก็แซ่บอันเนี้ยแซ่บอร่อยเนี่ยแต่ว่าเรามันส่งมาไงนี่มันบอกมาเฟิร์นหงนี่เป็นเป
จ้ะน่าจะผสมยังไงล่ะผ่านเขาจิ้นจูมั้งมันเพราะว่าเม็ดมันไม่มีอ่ะเม็ดมันมีน้อยเหมือนจิ้นจูเม็ดมันน้อยแล้วถ้าเป็นแป้งเนี่ยเม็ดมันจะเยอะมันจะกลมอร่อยครับตรงแรกก็งอมอื้อซื้อไม่ซื้อนะกรอบเนาะเอาไว้เราไปชมมีประโยชน์พร้อมใช่ปันแตงโมเลยเหมือนแตงโมเลยเห็นไหมคะไว้เราค่อยไปตามไปชมกันที่สวนมันบ่หลายคลิปหน้าตรงเม็ดตรงใต้มันหวานน่าใช่หวานนี่ถ้ากินเม็ดเป็นเม็ดนี่ก็หวานกิมจูอ่ะเอ้ยไม่ใช่แป้นน่ะแป้นก็หวานคนให้กินมักกินลายมักกินเม็ดแล้วกิมจูก็คนที่บ่มักเม็ดลายเขาชอบนิยมกิมจูแต่ปลูกกิมจูหลายกว่าแซ่บบ่เราไว้เราไปกินกันที่สวนนะคะอย่าลืมเย็นๆอย่าลืมไปตามไปชมกันด้วยนะฝากหน่อยสิสวนฝรั่งลุงดุลค่ะสวนฝรั่งลุงลุนอยู่พิษณุโลกขายเองบ่ทรงปลูกเองขายเองถ้าทรงแล้วเขาก็ครับแม่บอกว่าเอาไปขายทรงราคาจะขายบ่แพงอยากให้คนอยากกินเพราะอีขายบ่แพงถึงสูงนี่จะอยู่แค่30บ่เกินที่30ขายสุดละ35บาทสนใจสั่งได้นะคะเห็นน้องเจ้าเห็นปลูกเป็นขายโลละ10บาทจนเดี๋ยวนี้ก็แค่โลละ20บาทกลัวลูกค้าไม่ได้กินเปิดกระร้านนะคุณร้านค้าข้างๆก็คิดค่าหิ้มแล้วขายบ่คือส่งแซ่บๆเดี๋ยววันหน้าที่หาไปเบิ่งสวนพี่ลูกได้ไปแล้วล่ะใกล้ได้ไปละสวนฝรั่งลุงลุนอย่าลืมรอชมกันด้วยนะคะขอบคุณคุณลุงจรูนขอบคุณคุณพ่อคุณพ่อมาให้ชิมนะจ๊ะขอบคุณคุณพ่อค่ะไปแล้ว